พาคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการเคลื่อนย้ายซีสติดดิ้งนะครับกลางทะเลอันดามันแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก่อนมีการตรวจสอบหาหลักฐานเพื่อเอาผิดกับเจ้าของบ้านที่เป็นชายชาวอเมริกันและภรรยาชาวไทยโดยเบาะแสล่าสุดนะครับตำรวจบอกว่าทั้งคู่มีความเคลื่อนไหวอยู่ที่เกาะตะรุเตาครับ6หน่วยงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือสอนชนภาคที่3ซึ่งมีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตแถลงความสำเร็จในการเคลื่อนย้ายซีสติดดิ้งหรือบ้านลอยน้ำผิดกฎหมายมาไว้ที่บริเวณท่าเรือน้ำลึกตำบลวิชิตซึ่งเป็นบริเวณที่เรือหลวงลิ้นและเรือหลวงมันในนะครับเคลื่อนย้ายมาจอดเทียบท่าโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสภ.วิชิตตรวจสอบเพื่อหาพยานหลักฐานภายในตัวบ้านทรงแปดเหลี่ยมรวมถึงเสาลอยน้ำซึ่งเป็นของกลางชิ้นสำคัญก่อนรวบรวมหลักฐานเอาผิดกับเจ้าของบ้านทั้งคู่ซึ่งเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งหลักฐานให้สำนักงานอัยการสูงสุดและกำลังรอคำสั่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าโดยขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสของนายแชทแอนดรูเอลวาตอฟสกี้ชาวอเมริกันและนางสุปราณีเทพเดชภรรยาชาวไทยครับว่าอยู่ที่เกาะตะรุเตาจังหวัดสตูลเมื่อ2วันก่อนแต่ก็ยังไม่พบตัวครับเราต้องอาศัยกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องตรวจคนเข้าเมืองแล้วผู้หญิงที่เป็นคนไทยเราก็ต้องดูที่ว่าเขาเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเขาจดทะเบียนกันไหมเขามีวีซ่าแบบไหนอะไรเนี่ยเราต้องตรวจสอบเอกสารจากเขาอะนะครับแต่ไม่เป็นไรขอให้เจอตัวแล้วเราภายในวันนั้นเนี่ยเราอาจจะออกหมายจับก็ได้ถูกไหมครับในขณะที่สอบปากคำขณะที่หน่วยงานต่างๆของสอนชนภาคที่3นะครับสามารถแจ้งเอาผิดกับเจ้าของบ้านทั้งคู่เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กองทัพเรือภาคที่3ได้แจ้งเอาผิดตามมาตรา119ฐานเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐและภาครัฐเตรียมพิจารณาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายฐานทำให้ทรัพยากรทางทะเลของชาติเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายบ้านดังกล่าวทั้งนี้นะครับภายหลังเก็บหลักฐานทั้งหมดในซีสติดดิ้งล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายบ้านขึ้นรถเทเลอร์ไปเก็บรักษาไว้ที่โกดังของกลางของสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตครับ